มาปั่นจักรยานอยู่ที่เมืองโอคายาม่านะครับก็เป็นเวลา 7:53 ก็สนุกดีครับอากาศดีมีแดดแล้วก็หนาวพอสมควรตรงนี้ผมอยู่แถวๆเส้นทางปราสาทโอคายาม่าก็ยังจะพอจะมีซากุระอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองปั่นไปดูไปเรื่อยๆนี่นะฮะจะมีรถตามหลังมาคันหนึ่งก็โอเคนะปั่นที่นี่สนุกดีอากาศเยี่ยมเลยนะยังมีความสุขอยู่นะครับนี่ก็คือซากุระที่โอ้โหกำลังผีบานเลยสวยมากๆก็จะไปลุยกันต่อดูว่าถนนหนทางในตัวเมืองโอคายาม่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปชมครับเราอยู่บนเรือแล้วอากาศวันนี้สบายมากเรือขึ้นที่แล้วเรือกำลังวิ่งอยู่นะคะตอนนี้เรือไปแล้วเรือไปแล้วเรือไปแล้วก็คือเป็นเมืองฮิโรชิมานะครับก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามาที่เกาะนี้ก็จะไปดูเสาโทริอิขนาดใหญ่ของเกาะมิยาชิมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับอยู่ข้างหน้านั่นเองเห็นไหมช่วงนี้ก็เดินบนชายหาดได้นะครับเพราะว่าน้ำทะเลลงก็เดินไปที่เสาโทรอีกก็ได้แต่ในบางช่วงเช่นฤดูร้อนประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยน้ำจะเป็นจะขึ้นมามากก็จะเดินไปไม่ได้เราก็มองเสาโทรอีกจากบนฝั่งเอาไปดูนะครับเป็นยังไงหนุกไหมถ่ายทำไมอากาศดีมากมันคงเบื่อแล้วล่ะไปตัวอ้วนบ้างตัวอ้วนเนี่ยมาเร็วมันไม่มีใครมันเบื่อทุกตัวเลยอ่ะสามสองหนึ่งเดี๋ยวสามลงมาใหม่ลงมาใหม่สามสองหนึ่งไปใกล้มาถึงสะพานแรกแล้วข้ามเกาะโอคายาจิมะไป
ชิมาทุกอย่างนะอันนี้ผมอยู่ที่เกาะที่3นะครับชื่อฮิโรชิมาเดี๋ยวจะข้ามไปเกาะที่4ละฮากาตะจิมา